้อมใช้งานว่างๆก็มาซ้อมกันได้นะเป็นค่ายน้องใหม่ก็เป็นการออกกำลังกายที่ตื่นเต้นสนุกแล้วก็คือได้เรียนวิชามวยไทยไปในตัวก็เป็นสิ่งดีแน่นอนทางไหนด้านไหนเรียบทางด่วนครับเกษตรน้องมินจะเรียกว่าใครที่ชอบธุรกิจแบบนี้เกี่ยวกับการชอบใส่มวยกีฬานี้ก็ไปได้ก็ใครที่อยากจะมาออกกำลังกายสนุกสนุกแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้กีฬามวยไทยก็มาได้เลยที่คนเขาแอบสังเกตเห็นว่าที่เที่ยงคืนคอนเสิร์ตที่ไหนของที่ที่มีที่เกาะในที่ตลอดผมว่าคิดมากไปหรือเปล่าเพราะว่าส่วนนานๆที่จะไปคอนเสิร์ตเขาครับไปโชว์ตามไปโชว์ตามผับว่าไปดูแลไหมคะไม่จำเป็นจะต้องตามไปดูแลครับดูแลตัวเองได้ครับแล้วก็บ้าก็ร้องเพลงก็จะต้องแต่งตัวให้ดูสวยงามติดเพชรติดอะไรก็คงไม่ได้ใส่ชุดราตรีขึ้นอะไรมันก็ไม่คล่องไงก็ต้องใส่ชุดอาจจะมีสั้นบ้างหรือหวาบ้างก็เป็นเรื่องปกติของศิลปินดาราทุกคนแหละครับโอ้บ้าก็บอกแล้วผมนานๆทีจะไปดูคอนเสิร์ตนะอาจจะ10ครั้งก็ไปดูครั้งนึงอ่ะแล้วก็คือก็จะไปเมื่อมีอาจจะมีเพื่อนที่อยากไปดูบ้างหรือว่าเป็นสถานที่ที่ผมรู้จักเจ้าของบ้างหรือว่ามีเพื่อนอยากจะไปเที่ยวด้วยก็ไปนั่งกินเหล้าแล้วก็ดูคอนเสิร์ตด้วยก็โอเคนี่อะไรนะซีรีส์ถึงครบกันขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาคิดมากเลยแล้วป่านตลอดไปเที่ยวต่างประเทศไปไหว้ทรงไหว้พระอะไรแล้วทำไมไม่บอกกันบ่าเลิกดีไปเลยอะไรอย่างนี้บอกว่าอะไรนะบอกเลิกแบบว่าเลิกดีไปเลยอะไรเงี้ยเห็นมีไปอ้ําขวานการไหว้ทรงไหว้พระหาเลิกข่าวดีอะไรอย่างนี้อ๋อก็ลองหาให้สิครับจริงอยากแต่งไม่ถามจริงเพราะว่าเหมือนเพื่อนในวงการบันเทิงหลายๆคนก็ประกาศข่าวดีกันเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยผมว่าคนเราจะคบกันมันเลยเลขมันเลยเจ็ดไปแล้วนี่ใช่ไหมคนเราคบกันมันก็ไม่ต้องตามใครนะเรื่องแต่งงานหรือไม่แต่งงานคือไม่ใช่ว่าคนนี้จะแต่งแล้วเราก็ต้องแต่งตามบางคนเขาก็ท้องเขาก็แต่งบางคนเขาคบกันนานเขาก็แต่งบางคนคบกันปีนึงก็แต่งก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนเราอยากแต่งส่วนตัวผมเฉยๆผู้ชายผู้หญิงมีแบบผู้ชายเมื่อไหร่จะตอบอยากแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายทุกคนอ่ะมันไม่ต้องรีบอยู่แล้วไม่ผู้ชายไม่แต่ผู้หญิงรีบไงผู้หญิงรีบลองถามเพียร์สิเขาก็อายุแค่25นะผมว่าผู้หญิงพอดีเลขกำลังพอดีเลยผมว่าผู้หญิงอายุ25ก็ยังไม่รีบหรอกมั้งเพราะที่ผ่านมาในปีนี้พวกผู้หญิงที่แต่งก็อายุก็ประมาณ30ทั้งนั้นว่าจะรอให้เพียร์เลขหลักก่อนแล้วค่อยขอแต่งงานหรือเปล่าไม่ได้วางตัวเลขของมันจ้ะก็คิดคำว่าไม่ได้วางไว้จริงๆแล้วไม่ได้มีกำหนดเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีความรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาทำครอบครัวแล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องเวลาก็เอาเมื่อนั้นแหละครับแล้วอย่างปีใหม่จะมีแพลนคาริเบียนไปเที่ยวไหนไหมคะปีใหม่คงไม่ได้เที่ยวมั้งไม่ได้ทำที่เที่ยวของขวัญอะไรให้น้องไม่ว่าใกล้สิ้นปีแล้วใกล้มากแล้วด้วยในช่วงปีใหม่คริสต์มาสของขวัญยังไม่มีจะมีเซอร์ไพรส์ไหมแต่ละปีอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์ปีใหม่พวกผมไม่ค่อยได้ให้ของขวัญคือเทศกาลก็จะเป็นถ้าคริสต์มาสโอเคแต่ปีใหม่มันไม่ได้เป็นอยู่ในวัฒนธรรมของคริสต์มาสขวัญคริสต์มาสเนี่ยคริสต์มาสเหรอเตรียมอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์น้องอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่คิดถ้ามีก็คงจะไม่บอกคือมันก็จะไม่เป็นเซอร์ไพรส์ไงครับแอบบอกนิดนึงเป็นกระซิบเลยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์สิแต่ว่ามีให้แน่นอนมีให้แน่นอนก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวลองดูครับขอบคุณครับ